สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Modern Life นะครับทางททบ5หลังเที่ยงนิดๆแบบนี้กลับมาเจอกับเรา2คนครับโยรินฮะและฟ้าค่ะแล้ววันนี้กระซิบกันอยู่หลังไมค์นะฮะบอกว่าจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยถูกต้องค่ะวันนี้ฟ้ามี1โครงการดีๆที่มีชื่อว่าอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตและครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเอในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถช่วงควรรู้คู่รถมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมดีๆกันนั่นก็คือโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้ววันนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีนั่นเองค่ะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามเอกไปชมข้างในงานเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่พิธีการเปิดโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีนั่นเองนะคะซึ่งจะมีการมอบอาคารน้ำดื่มสะอาดสนามเด็กเล่นและก็อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้กันค่ะมากมายเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่อยู่ด้านหลังของเอเนี่ยนะคะก็เป็นการทาสีอาคารน้ำดื่มให้กับน้องๆนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการติดกระเบื้องรางน้ำดื่มสะอาดให้กับน้องๆอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อคุณบอยปกรณ์เนี่ยนะคะก็มาสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆถึงที่โรงเรียนแห่งนี้เลยละค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทาสีอาคารน้ำดื่มให้กับน้องๆก่อนละกันนะคะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่ตำบลนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับผมวันนี้ก็มากับโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนะฮะเรียกว่ามาสร้างระบบน้ำนะครับให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วให้ชาวชุมชนที่นี่ด้วยนะครับให้มีน้ำที่ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็มีคุณภาพใช้กันครับจะเรียนถามท่านประธานว่าท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างคะกับโรงเรียนที่3ของโครงการนี้ค่ะはい、私は1回目、行きました。2回目はちょっと申し訳ない、都合が悪くて行けなかった。ค่ะ、ท่านประธานนะคะก็ว่าบอกว่านะคะ、สิ่งที่ท่านประธานประทับใจมากคือใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เห็นน้ำสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเขานะคะ。ท่านประธานคิดว่าท่านประธานจะลืมภาพเหล่านี้ไม่ได้เลย。แล้วก็จะเป็นโครงการอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตจะทำต่อไปเพื่อตอบแทนสังคมไทยค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมอิซูซุให้น้ำเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีนั่นเองนะคะน้องๆแต่ละคนนะคะก็มีรอยยิ้มมีความสุขมากเลยอย่างนี้เนี่ยโตขึ้นต้องเป็นเด็กดีนะสัญญากันเปล่าโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่ากลุ่มอิซูซุคงจะแบบโอ้ยปลื้มสุดๆเลยนะคะน้องๆหิวแล้วหรือยังคะไม่หิวแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอ๋พาไปทานของอร่อยๆดีกว่าค่ะในช่วงของเด็ดกทมค่ะสนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V-Volunteer V-Crossและในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมกลับมาพบกับความอร่อยครับในช่วงของเด็ดกทมนั่นเองค่ะของเด็ดกทมนี่ของกินอีกแล้วเหรอคะป้าไม่เอาพี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอแต่ว่าวันนี้ป้ามีหนึ่งเมนูความอร่อยมาฝากกันนั่นก็คือเค้กนมสดมะพร้าวอ่อนของร้าน SS Burgery นั่นเองค่ะถ้าเป็นของหวานบอกได้เลยว่าจัดมาเต็มที่ยังได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าไปชมกันเลยแต่ถ้าคุณดูดีๆสิบกินฟรีอาจเป็นคุณอ
ของเด็ดกทมสนับสนุนความอร่อยโดยเท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V Volunteer V-Crossและสำหรับช่วงนี้อยู่กับฟ้าในช่วงของเด็ดกทม.วันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูความอร่อยที่เรียกว่าอร่อยจริงเด็ดจริงกับเค้กนมสดมะพร้าวอ่อนของร้าน SS Burgery ค่ะอยู่ในถนนประชาสงเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าตามฟ้าไปร้าน SS Burgery กันเลยดีกว่าค่ะแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ร้าน SS Burgery เค้กนมสดมะพร้าวอ่อนค่ะและที่นั่งอยู่ข้างๆฟ้าตอนนี้นะคะกับคุณอานเจ้าของร้านนะคะ SS Burgery นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณอานสวัสดีค่ะต้องบอกว่าน่าทานทุกเมนูเลยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอยากทราบนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของร้าน SS Burgery นี้เปิดมานานแค่ไหนละคะค่ะก็ที่ร้านจะเปิดมากว่า15ปีนะจุดเริ่มต้นของร้านคืออะไรคะก็คือจะเป็นคุณแม่ค่ะจะเริ่มต้นก่อนจะคิดสูตรเค้กนมสดมะพร้าวอ่อนขึ้นมาค่ะจะเป็นตัวนี้ค่ะก็ตัวนี้จะใช้วัตถุดิบคือทำวันต่อวันนะคะทำวันต่อวันกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหน่าทานมากมี2รสชาติใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมนะคะทำจากน้ำมะพร้าวส่วนตัวนี้จะเป็นรสใบเตยทำจากน้ำใบเตยค่ะคือซึ่งข้างในจะมีเนื้อมะพร้าวเหมือนกันต้องอย่ารอช้าค่ะฟ้าต้องลองชิมแล้วค่ะต้องบอกค่ะว่านุ่มมากๆแล้วก็หอมใบเตยมากๆเลยค่ะอย่างชิ้นนี้ละตัวนี้จะเป็นเค้กมามอนค่ะเค้กมามอนค่ะเนื้อเค้กก็จะเป็นเนื้อนุ่มนะคะทำจากเค้กนมสดค่ะก็คือไม่มีสารกันบูดเหมือนกันก็คือจะแตกต่างจากตรงเค้กมะพร้าวก็คือจะเป็นเค้กนมสดนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะคุณฟ้าเห็นว่ามันมีหลายหน้ามากๆเลยค่ะพี่อันก็คือมีทั้งหมดกี่หน้าคะมีทั้งหมดประมาณ5หน้าค่ะก็จะมีลูกชีสลูกเกดหอยทองงาแล้วก็มีเม็ดฟักทองเชื่อว่าตอนนี้อยากจะมาชิมความอร่อยสำหรับร้าน SS Bakery แล้วนะคะเส้นทางกันมาง่ายมากๆเลยค่ะนะคะก็คือตรงจากแยกประชาสงเคราะห์เข้ามาอยู่หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์21นั่นเองตรงป้ายรถเมล์เลยนะคะมาสะดวกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเวลาการเปิดปิดของร้านค่ะที่ร้าน SS Bakery ก็จะเปิดเวลา 7:00 น.ถึง 2:00 น.ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทางเจ้าของร้านบอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้สำหรับคุณผู้ชมด้วยโปรโมชั่นนั้นคือค่ะ5ท่านแรกนะคะที่มาจากรายการ Modern Life นะคะก็จะได้เค้กมะพร้าวกล่องกลางไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่มาไม่ทันนะคะเราก็จะมีส่วนลดให้ค่ะ 5% 1อาทิตย์ค่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่อันค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะพี่อันค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะกับ All New Isuzu D-Max นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Modern Life นั่นเองค่ะ
ลับมาพบกับพวกเรา2คนในรายการ Modern Life และในช่วงนี้พี่โยรินมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะเพียบเลยครับทั้งในเรื่องของความมันตื่นเต้นเร้าใจโอ้โหพอแล้วอะไรจะตื่นเต้นขนาดนั้นนะฮะตื่นเต้นแล้วก็มันแน่นอนครับเพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่สนามการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบกับ Toyota Motorsport 2013ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่จังหวัดนครราชสีมานะครับส่วนความมันเนี่ยต้องยกให้คนนี้เลยพี่หนึ่งเขารอเราอยู่แล้วครับลุยเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับณตอนนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศความมันในกีฬาแบบมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่สนามที่2สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมากับรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ Toyota Motorsport 2013สำหรับในปีนี้นะครับต้องขอบอกว่าพิเศษจริงๆนะครับเพราะทางบริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัด นะครับได้จัดงานในรูปแบบใหม่นะครับคือรูปแบบ Night Festival ขึ้นถึง2สนามนะครับสนามแรกก็คือที่นี่นะครับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาและสนามต่อไปนะครับก็คือสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่จะมันขนาดไหนมาติดตามชมกันครับห้าสี่สามสองหนึ่งและนี่ก็คือภาพบรรยากาศพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในสนามที่2ของรายการการแข่งขัน Toyota Motorsport 2013ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาก่อนเด่นนะครับต้องขอขอบคุณท่านสุวัฒน์เล็บตาพันลบนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และให้เกียรติมาเป็นประธานการจัดการแข่งขันนะครับสำหรับสนามที่นครราชสีมานะครับเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแห่งนี้จัดเป็นปีที่3แล้วนะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดเป็น Night Festival นั่นก็คือว่าจะมีงานช่วงค่ำคืนนะครับที่จะแสดงโชว์ของรถแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสนามถัดไปนะครับ Night Festival เช่นเดียวกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับวันที่19 20ตุลาคมนี้นะครับสนุกไม่แพ้ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับโปรดติดตามนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกกับรุ่น Vios One Make Race Lady ครับกับนักแข่งรถสาว14คนแชมป์สนามนี้ตกเป็นของชนิดาสุวัฒนวรพงศ์ตามมาด้วยเต็ง1แชมป์ปีนี้ทันชนกเจริญสุขะวัฒนะมาต่อกันด้วยรุ่น Vios One Make Race Class 4รายการที่มีรถเข้าแข่งมากที่สุดกับ20รอบสนามเริ่มการแข่งขันรถทุกคันเร่งแซงเต็มที่เพื่อเข้าโค้งขวาเดชาธรแซงขึ้นนำเป็นอันดับ1และครองแชมป์สนามนี้ไปได้ส่วนรองแชมป์เป็นของชลวิทย์นุยาจากทีมภูเก็ตสีแสนสุชาติขนส่งและมาถึงรุ่น Yaris One Make Race Class B รุ่นไฮไลท์ของการแข่งขันมีรถลงทำการแข่งขันทั้งสิ้น14คันสนามนี้อาทิตย์เรืองสมบูรณ์นำม้วนเดียวจบคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองส่วนไผ่พาทิตย์ตันติพิสิทธิ์กุลนักแข่งจาก Toyota Racing Star Team เข้ามาเป็นอันดับที่4วิ่งไม่มีหยุดแต่ก็ยังชิลสตาร์ทเครื่องยนต์สวัสดีครับคุณฟางครับผมความรู้สึกในการแข่งขันในวันนี้เป็นไงบ้างครับผมทำสำเร็จแล้วครับผมก่อนหน้าที่ผมประกาศไว้หลังจากสนามภูเก็ตแค้นมากสนามนี้เลยประกาศไว้ว่าผมจะเอาตำแหน่งเลขตัวเดียวให้ได้สำเร็จครับวันนี้อันดับ8จาก26นะครับผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในงานนี้แค่นี้ผมดีใจมากแล้วเพราะนี่เพิ่งเป็นสนามที่2ของผมเองผมแค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วครับผมสวัสดีครับคุณไผ่พาทิตย์ครับวันนี้ความรู้สึกของการแข่งในวันนี้เป็นไงบ้างครับผมโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยพอใจกับตัวเองเท่าไหร่เลยแต่ก็ยังดีครับยังจบที่4ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะและที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนะครับก็คือกิจกรรม Night Fest Parade นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะครับตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกับความอลังการของกิจกรรม Night Festival ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สร้างสีสันแล้วก็ความตื่นเต้นให้กับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็คือกิจกรรมคาร์เพอร์ฟอร์มานซ์โชว์นะครับที่เราจะได้พบกับ Toyota Team Thailand Super Car Super Fun Show นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้พบกับ New Vios Fun Drive Fun Life นะครับที่จะนำรถ New Vios นะครับมาร่วมในการแสดงในครั้งนี้ด้วยและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกับ Toyota 86 Fun Drift Show นะครับงานนี้นะครับจัดเต็มเพื่อชาวโคราชจริงๆครับ
เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการแข่งขันในสนามที่2นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแต่ความมันยังไม่จบแค่นี้นะครับทางโตโยต้านะครับยังมีคอนเสิร์ตจากบูมบูมแคสและก็บิ๊กแอสจัดให้กับพี่น้องชาวนครราชสีมาอีกนะครับและสำหรับสนามต่อไปนะครับเป็นสนามที่3นะครับไปเจอกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบไนท์เฟสติวัลเหมือนเดิมนะครับในวันที่19และ20ตุลาคมนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมตัวนะครับ 19-20 ตุลานี้โตโยต้ามอเตอร์สปอร์ตไนท์เฟสติวัลมันแบบนี้ละครับอย่าพลาดเด็ดขาด
กลับมาพบกับเรา2คนในช่วงนี้และสำหรับช่วงนี้พี่โยรินมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะมีอยู่แล้วครับแต่ไม่บอกครับให้ไปติดตามกันเอาเองในช่วงของ Happy Today by Toyota ครับช่วง Happy Today by Toyota Awake on my airplane Awake on my airplane My skin is bare My skin is theirs Awake ช่วง Happy Today by Toyota วันนี้พี่ๆสื่อมวลชนจะพาท่านผู้ชมไปท่องเที่ยวทางเหนือซึ่งเราจะออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ไปสู่ดอยอินทนนท์กันครับก่อนการเดินทางนั้นเราต้องฟังบรรยายสรุปเส้นทางการเดินทางกันก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการเดินทางในครั้งนี้ครับหลังจากฟังสรุปเส้นทางกันแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่กันแล้วครับก่อนจะเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์นั้นเราก็ใช้ระยะเวลานานมากเลยแหละครับโดยขับขี่เดินทางตามเส้นทางถนนสายเชียงใหม่ฮอดใช้เส้นทางสายแม่แจ่มดอยอินทนนท์ทางหลวงจังหวัดหมายเลข1192ขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ที่ถนนสายจอมทองดอยอินทนนท์หลังจากคณะไฮลักซ์วีโก้แชมป์ใหม่ได้ขับรถมายังจุดที่สูงที่สุดในประเทศแล้วก็สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นและวิวทิวทัศน์ที่มองแล้วสบายตาอย่างมากทำเอาประทับใจมากๆเลยแหละครับสำหรับดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาลภูฏานพม่าและมาสิ้นสุดที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับดอยอินทนนท์มีความสูงถึง 2,565 เมตรอากาศที่นี่หนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในฤดูหนาวเมื่อพี่ๆสื่อมวลชนได้แวะถ่ายรูปก็เก็บความประทับใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็ลงจากดอยเพื่อเดินทางไปชมการแสดงสามซ่า Ha on the Rose ที่เซ็นทรัลกาสวนแก้วในการแสดงสามซ่า Ha on the Rose เป็นการแสดงที่รณรงค์เกี่ยวกับโครงการถนนสีขาวโดยมีดาราชั้นนำมาร่วมสร้างสีสันในงานอาทิโกตีตุ๊กกี้กะละแมและพระเอกหนุ่มสุดฮอตอ๋อมอากาพันธ์สนุกสนานกันมากเลยแหละครับตูมเสียงดังแบบสนั่นมันไหวมากหนูก็ขับตามมาห่างเชื่อไหมครับว่าการที่ตูมหมวกน็อกเนี่ยช่วยได้คนซ้อนกระเด็นไป30กว่าเมตรกูลุกขึ้นมาไม่เป็นไรเลยนี่ไงนี่ก็หมวกน็อกช่วยได้คนขับไม่ได้ไปไหนไกลเลยอยู่กับรถเลยยืนอย่างนี้ไม่ไผ่เสียบกลางจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทางเหนือส่วนครั้งหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมช่วง Happy Today by Toyota จะนำมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์นี้ช่วง Happy Today by Toyota ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับเข้าสู่สตูดิโอกันเลยครับสองคนแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในรายการ Modern Life ทุกวันเสาร์ทางช่อง5เวลาเที่ยงตรงค่ะแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Modern Life นะครับทางททบ5หลังเที่ยงนิดๆแบบนี้กลับมาเจอกับเรา2คนครับโยรินฮะและฟ้าค่ะแล้ววันนี้กระซิบกันอยู่หลังไมค์นะฮะบอกว่าจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยถูกต้องค่ะวันนี้ฟ้ามี1โครงการดีๆที่มีชื่อว่า Isuzu ให้น้ำเพื่อชีวิตและครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3นะคะที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเอในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถช่วงควรรู้คู่รถมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยกันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมดีๆกันนั่นก็คือโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้ววันนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีนั่นเองค่ะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามเอกประชมข้างในงานเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็เข้าสู่พิธีการเปิดโครงการอีสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะซึ่งเกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีนั่นเองนะคะซึ่งจะมีการมอบอาคารน้ำดื่มสะอาดสนามเด็กเล่นและก็อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้กันค่ะมากมายเลยทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่อยู่ด้านหลังของเอเนี่ยนะคะก็เป็นการทาสีอาคารน้ำดื่มให้กับน้องๆนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการติดกระเบื้องรางน้ำดื่มสะอาดให้กับน้องๆอีกด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อคุณบอยปกรณ์เนี่ยนะคะก็มาสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆถึงที่โรงเรียนแห่งนี้เลยละค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทาสีอาคารน้ำดื่มให้กับน้องๆก่อนละกันนะคะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่ตำบลนาด้วงนะครับจังหวัดเลยนะครับผมวันนี้ก็มากับโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตนะฮะเรียกว่ามาสร้างระบบน้ำนะครับให้กับน้องๆที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วให้ชาวชุมชนที่นี่ด้วยนะครับให้มีน้ำที่ถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็มีคุณภาพใช้กันครับจะเรียนถามท่านประธานว่าท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างคะกับโรงเรียนที่3ของโครงการนี้ค่ะはい、私は1回目、行きました。2回目はちょっと申し訳ない、都合が悪くて行けなかった。ค่ะ、ท่านประธานนะคะก็ว่าบอกว่านะคะ、สิ่งที่ท่านประธานประทับใจมากคือใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้เห็นน้ำสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเขานะคะ。ท่านประธานคิดว่าท่านประธานจะลืมภาพเหล่านี้ไม่ได้เลย。แล้วก็จะเป็นโครงการอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตจะทำต่อไปเพื่อตอบแทนสังคมไทยค่ะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมอิสุสุให้น้ำเพื่อชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านแก้วเมธีนั่นเองนะคะน้องๆแต่ละคนนะคะก็มีรอยยิ้มมีความสุขมากเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยโตขึ้นต้องเป็นเด็กดีนะสัญญากันเปล่าอู้หูน่ารักมากเลยนะคะฟังแบบนี้แล้วนะคะเชื่อว่ากลุ่มอิสุสุคงจะแบบโอ้ยปลื้มสุดๆเลยนะคะน้องๆหิวแล้วหรือยังคะไม่หิวแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่เอ๋พาไปทานของอร่อยๆดีกว่าค่ะในช่วงของเด็ดกทมค่ะสนับสนุนโดยเท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V-Volunteer V-Crossและในช่วงนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมกลับมาพบกับความอร่อยครับในช่วงของเด็ดกทมนั่นเองค่ะของเด็ดกทมนี่ของกินอีกแล้วเหรอครับป้าไม่เอาพี่อิ่มแล้วอิ่มแล้วเหรอแต่ว่าวันนี้ป้ามีหนึ่งเมนูความอร่อยมาฝากกันนั่นก็คือเค้กนมสดมะพร้าวอ่อนของร้าน SS Burgery นั่นเองค่ะถ้าเป็นของหวานบอกได้เลยว่าจัดมาเต็มที่ยังได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าไปชมกันเลยแต่ถ้าคุณดูดีๆสิบกินฟรีอาจเป็นคุณอ
ของเด็ดกทมสนับสนุนความอร่อยโดยเท่ลุยลงตัวใหม่ All New Isuzu D-Max V-Cross V Warranty V-Crossและสำหรับช่วงนี้อยู่กับฟ้าในช่วงของเด็ดกทม. วันนี้ฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเมนูความอร่อยที่เรียกว่าอร่อยจริงเด็ดจริงกับเค้กนมสดมะพร้าวอ่อนของร้าน SS Burgery ค่ะอยู่ในถนนประชาสงเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ารอช้าตามฟ้าไปร้าน SS Burgery กันเลยดีกว่าค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ร้าน SS Burgery เค้กนมสดมะพร้าวอ่อนค่ะและที่นั่งอยู่ข้างๆฟ้าตอนนี้นะคะกับคุณอานเจ้าของร้านนะคะ SS Burgery นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณอานสวัสดีค่ะต้องบอกว่าน่าทานทุกเมนูเลยนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวอยากทราบนิดนึงค่ะว่าที่มาที่ไปของร้าน SS Burgery นี้เปิดมานานแค่ไหนละคะค่ะก็ที่ร้านจะเปิดมากว่า15ปีนะจุดเริ่มต้นของร้านคืออะไรคะก็คือจะเป็นคุณแม่ค่ะจะเริ่มต้นก่อนจะคิดสูตรเค้กนมสดมะพร้าวอ่อนขึ้นมาค่ะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะก็ตัวนี้จะใช้วัตถุดิบคือทำวันต่อวันนะคะได้เองเลยนะคะทำวันต่อวันกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหน่าทานมากมี2รสชาติใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นรสดั้งเดิมนะคะทำจากน้ำมะพร้าวส่วนตัวนี้จะเป็นรสใบเตยทำจากน้ำใบเตยค่ะคือซึ่งข้างในจะมีเนื้อมะพร้าวเหมือนกันถูกต้องอย่ารอช้าค่ะฟ้าต้องลองชิมแล้วค่ะต้องบอกค่ะว่านุ่มมากๆแล้วก็หอมใบเตยมากๆเลยค่ะอย่างชิ้นนี้ละคะตัวนี้จะเป็นเค้กมามอนค่ะเค้กมามอนค่ะเนื้อเค้กก็จะเป็นเนื้อนุ่มนะคะทำจากเค้กนมสดค่ะก็คือไม่มีสารกันบูดเหมือนกันก็คือจะแตกต่างจากตรงเค้กมะพร้าวก็คือจะเป็นเค้กนมสดนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะฟ้าเห็นว่ามันมีหลายหน้ามากๆเลยค่ะพี่อันก็คือมีทั้งหมดกี่หน้าคะมีทั้งหมดประมาณ5หน้าค่ะก็จะมีลูกชีสลูกเกดไข่ทองงาแล้วก็มีเม็ดฟักทองเชื่อว่าตอนนี้อยากจะมาชิมความอร่อยสำหรับร้าน SS Bakery แล้วนะคะเส้นทางกันมาง่ายมากๆเลยค่ะนะคะก็คือตรงจากแยกประชาสงเคราะห์เข้ามาอยู่หน้าปากซอยประชาสงเคราะห์21นั่นเองตรงป้ายรถเมล์เลยนะคะมาสะดวกแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเวลาการเปิดปิดของร้านค่ะที่ร้าน SS Bakery ก็จะเปิดเวลา 7:00 ถึง 20:00 ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะทางเจ้าของร้านบอกว่ามีโปรโมชั่นดีๆมามอบให้สำหรับคุณผู้ชมด้วยโปรโมชั่นนั้นคือค่ะ5ท่านแรกนะคะที่มาจากรายการ Modern Life นะคะก็จะได้เค้กมะพร้าวกล่องกลางไปเลยค่ะสำหรับผู้ที่มาไม่ทันนะคะเราก็จะมีส่วนลดให้ค่ะ 5% 1อาทิตย์ค่ะค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่อันค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะพี่อันค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะกับ All New Isuzu D-Max นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ Modern Life นั่นเองค่ะ